ผมอยากทราบว่ามีใครอยู่แถวอ่อนนุชและเห็นแบบผมไหมขอบคุณครับถ้าผมไม่ได้ตอบกระทู้นี้แสดงว่าพวกมันมาเก็บ ท่านผู้ชมครับนี่คือวิดีโอแห่งความลับฮะนี่คือวิดีโอที่มีชายคนหนึ่งเห็น UFO เห็นจริงๆแต่ว่าไม่มีมนุษย์ต่างดาวไม่ได้เห็นมนุษย์ต่างดาวนะครับแต่ผู้ชายคนนี้เห็น UFO ผู้ชายคนนั้นสกายโพสวัสดีครับสกายโพยังจำเรื่องราวได้ใช่ไหมจำได้ครับมันยังไงไหนเล่าให้ฟังหน่อยคือผมเนี่ยผมไม่ได้ปั่นนะปีที่แล้วผมเห็นจริงๆแล้วถึงกลัวเปล่าหรอผมเห็นจริงๆไปดูคลิป PM มาเนี่ยพูดถึง UFO เนี่ยใช่เหรอเออใช่หลอนสุดสัปดาห์นี่เรื่อง UFO อันนั้นมันเพ้อเจ้อจริงๆทำชื่อคลิกเบตทำอะไรแบบโกหกคนดูอ่ะเอาเป็นรายอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเห็นจริงๆนี่ของจริงอยู่ตรงนี้นี่ถือว่าเป็นมนุษย์คนแรกเลยนะฮะที่เอาเรื่องนี้มาเล่านะครับผมและเขายังมีชีวิตอยู่ถึงความทรงจำจะเลือนลางมากๆนะฮะไงยังไงว่ามาคือผมคือไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะแต่คือผมเห็นจริงๆแต่ผมเล่าจนผมขี้เกียจเล่าแล้วแต่ผมจะเล่าอีกรอบแล้วกันคือวันนั้นเป็นวันธรรมดาครับวันปกตินี่แหละตื่นขึ้นแล้วผมก็เล่น Facebook ทีนี้ผมก็หิวน้ำผมเลยเดินไปตรงตู้เย็นตู้เย็นผมมันจะอยู่ข้างระเบียงครับผมเดินไปเปิดตู้เย็นกินน้ำแล้วพอทีนี้ผมก็เงยหน้าผมเห็นยานอะคล้ายๆโดรนนะครับบินขึ้นเหนือด้านฟ้าอะไรอันนี้คือโดรนเหรออันนี้เหรอโอ้ดิไอ้พี่ผมจริงจังอยู่เขาจริงจังอยู่เองทำเป็นเล่นน่ะเออทำเป็นเล่นไปเออยังไงต่อพ่อคือผมเห็นยานบินขึ้นด้านฟ้าแบบเหมือนเป็นลิฟต์ขึ้นไปอะครับผ่านจากหน้าต่างผมจากระเบียงขึ้นไปข้างบนผมตอนแรกก็ไม่คิดอะไรผมก็คิดว่าทำไมใครมาบินเครื่องบินอะไรตรงนี้ลำมันเท่าชิวาว่าสองตัวขนาดมันแหละครับเท่าหมาตัวเล็กอะครับเออรูปร่างอะรูปร่างมันเป็นแบบไหนมันเป็นเหมือนที่เราเคยเห็นในพ่อรูปร่างอะเป็นแบบที่เราเคยเห็นตามในหนังเลยไหมเป็นวงกลมแล้วก็มีกลมๆอย่างเงี้ยเป็นแบบนั้นเลยปะไม่เหมือนครับรูปร่างมันผมจะวาดยังไงดีมีรูปไหมพอจะมีรูปไหมให้คนดูได้ดูเฮียอะไรเนี่ยอันนี้ภาพประกอบผมว่าครับมันเห็นจริงๆนุ้ยมันยืนยันกับพี่เลยนะว่ามันเห็นแบบคือเห็นจริงๆเลยอ่ะไอ้ผมมันอยู่ชั้นอะไรชั้น 9ชั้น9มันลอยขึ้นมายังไงต่อมันลอยขึ้นมาเหนือน่านฟ้าตอนแรกผมก็ไม่คิดอะไรผมกินน้ำเสร็จผมก็เฮ้ยมันแปลกๆว่ะผมเลยวิ่งไปตรงระเบียงแล้วเงยหน้าขึ้นฟ้าไปแล้วเฮ้ยมันวาบไปเลยเหรอมันหายไปเลยผมไม่เห็นเลยแล้วพูดว่าไงต่อผมก็กลัวมันล้างสมองผมเลยวิ่งมาตรงโซฟาอันนี้เรื่องจริงไงตอนนั้นอ่ะวิ่งมาแอบตอนนั้นอ่ะตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่ตอนนั้นผมคิดว่ามันต้องล้างสมองผมแน่เลยผมคิดขึ้นเยอะเพราะว่าผมเห็นกับตาไงอันนี้ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะว่ามันเป็น UFO หรือเปล่าแต่ผมถึงยานบินขึ้นมันคือโดนหรือเปล่าถ้ามันเป็นโดนผมก็ต้องได้ยินเสียงใบไม้เออใช่เพราะโดนมันเสียงดังอยู่นะมันบินขึ้นไปบนฟ้าผมเงยขึ้นไปมันก็ต้องเห็นเออแต่นี่ไม่เห็นผมมีรูปประกอบด้วยมึงมีรูปประกอบด้วยอ่ะรูปอะไรวะพ่อแม่มึงไม่ใช่คีนเอาอะไรเป็นโดเรมอนเขาจริงจังมันอยู่เนี่ยเนี่ยทุกคนซีเรียสเฮ้ยนี่มันคือการค้นพบนี่คือวิ่งเดินมาใช่ไหมปีนั่นอยู่ไม่ใช่ยูเอฟโอเนี่ยไอ้โมมันก็ไม่อยากเล่าเดี๋ยวพวกมึงทำตัวกันเงี้ยมีรูปด้วยใช่ไหมอันนี้คือรูปอะไรครับอันนี้คือรูประเบียงผมนี่นะคือวิวที่ผมกินน้ำเลยนะเห็นข้างอ๋อก็คือเจอตรงนี้เลยใช่ครับอ๋อเหรอพอเราเงยขึ้นไปอ่ะเราก็ไม่เจอแล้วถูกไหมเหมือนมันวาร์ปหายไปเลยใช่ครับมันบินขึ้นสูงเป็นลิฟต์อ๋อคือมันค่อยๆบินขึ้นมาผ่านหน้าต่างเราแบบตรงๆใช่ครับแบบเป็นเหมือนลิฟต์ขึ้นไปอ่ะนี่แล้วผมก็เลยวิ่งขึ้นไปมองแล้วเนี่ยคือฟ้าที่ผมเห็นผมต้องเห็นเครื่องบินไหมเอออย่างถ้ามีเราก็ต้องเห็นดิสักอันหนึ่งเพราะว่ามันแบบมันโล่งมากใช่ครับแต่มันวาร์ปหายไปแล้วพอหลังจากนั้นอ่ะพอเราเจอเหตุการณ์นี้ผมก็ไปพารากอนเออพอทีเนี้ยผมไปเจอพี่หูคือรุ่นพี่ผมไอ้โหเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังเออก่อนหน้านี้ผมเล่าให้คนอื่นฟังไม่มีใครเชื่อเลยไม่ไม่ไม่มีใครเชื่อใครไม่จะไปเชื่อมึง
แต่พี่อู๋เขาบอกว่ามึงลองพันทิปไหมเผื่อว่าจะเป็นโดนเป็นอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะโพสต์ในพันทิปนี่แบบจริงจังมากมึงโพสต์ในพันทิปเลยเหรอใช่ครับนี่ลิงก์พันทิปพบเจอ UFO ย่านสุขุมวิทเวลาประมาณ9โมงตรงของวันที่14เดือน6ปีที่แล้วนะฮะผมเดินออกมาตรงระเบียงห้องของผมผมเจอยานแปลกๆลำสีขาวคล้ายโดนแต่ไม่มีใบพัดไม่มีเสียงมอเตอร์บินขึ้นฟ้าแนวตั้งผ่านห้องผมไปพอทีนี้เราเป็นเรื่องเป็นราวผมเลยวิ่งและรีบเงยหัวดูตรงระเบียงชัดๆแต่ยานมันดันหายไปแล้วผมแน่ใจมากว่าไม่ใช่โดนเพราะมันไม่มีเสียงมันบินขึ้นเหนือฟ้าแล้วมึงใช้คำว่าวาร์ปเหรอแล้ววาร์ปหายไปเลยอืมนี่คือเรื่องจริงผมไม่ได้บ้าผมอยากทราบว่ามีใครอยู่แถวอ่อนนุชและเห็นแบบผมไหมขอบคุณครับถ้าผมไม่ได้ตอบกระทู้นี้แสดงว่าพวกมันมาเก็บนี่คือเรื่องจริงผมเห็นผมไม่ได้ปั่นหรืออะไรขอให้ช่วยกันหาคำตอบด้วยครับเอ้าไปดูความคิดเห็นในโลกพันทิปหน่อยนะฮะเขาไม่เก็บคุณหรอกเขาจะทำให้คุณดูแสงวาร์ปแล้วลืมทุกอย่างนี่มองนี้นะผมมีคำถามนะคุณตื่นกี่โมงมีประวัติเสพยาไหมมีไหมให้เราอ่ะไม่ได้ครับไม่ได้ดูดยาขนาดวัตถุเท่าโดนไหมอันนี้คือสกายโพบอกแล้วว่าเท่าชิวาวา2ตัววัตถุห่างจากตึกประมาณกี่เมตรประมาณกี่เมตรโพ10เมตรได้ไหมประมาณ10เมตรนะครับที่ผมวงให้ตรงรูปอ่ะโหมีคนมาตอบเยอะเหมือนกันนะครับผมไม่อยากเล่าหรอกครับผมโดนบูลลี่เนี่ยแต่มีคนเป็นห่วงนะผ่านมาหลายวันแล้วใครเห็นเจ้าของกระทู้บ้างโดนจับขึ้นยานไปแล้วแน่ๆยังอยู่นะฮะคนที่ตั้งกระทู้นี้ยังอยู่นะครับผมสกายโพพอหลังจากเหตุการณ์นั้นเรารู้สึกปวดหัวหรือว่ามีหลงลืมอะไรไหมไม่มีครับตอนแรกอะผมคิดว่ามันมาเอาผมแน่ผมพูดจริงนะแต่ว่าผมบ้านะแต่คือคนมันเห็นจริงๆอะเข้าใจไหมครับคิดว่ามันมาเอาผมแน่แต่ว่าพอผมไปเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังอะไม่มีใครเชื่อเลยผมเลยรู้แล้วทำไมมันไม่มาล้างสมองผมมันทำให้คนมองผมว่าผมเป็นบ้าทั้งที่ผมไม่ได้เป็นเอฟครับผมที่ไหนดูเทนนิสเอาสาระหรือว่าเอาควนตีนดีเอาสาระดิมึงเห็นพี่มึงคนไงเนี่ยเอาจริงๆละอย่างมนุษย์เราอ่ะมันเป็นแค่เศษเสี้ยวแบบในจักรวาลไงมันก็ยังมีดาวดวงอื่นที่แบบว่าสภาพเหมาะสมกับการอยู่ซึ่งเราก็คงไม่ใช่เป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่เจริญพันธุ์จนถึงขนาดแบบมีสติปัญญาได้มันก็ยังมีเป็นแบบล้านดวงที่มีสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วก็เป็นไปได้ลองบอกไม่มีดิหลอนสุดสัปดาห์ก็จบนี่ถือว่าเป็นความคิดที่ดีแล้วในมุมเอฟนี่เอฟมองว่าสกายโพมันเห็นจริงๆไหมมันใช่ไหมถ้าโพยืนยันไม่เห็นเอฟก็ว่าก็เป็นไปได้นะเพราะในประเทศไทยเราก็มีข่าวเรื่อง UFO บ่อยอยู่เหมือนกันจริงหรอแต่โพยืนยันนะครับว่าไม่ใช่โดนคือโดนเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมีเสียงไหมอะโดนเดี๋ยวนี้เสียงใบพัดดังนะเพราะเครื่องมันใหญ่ไงคือผมอะแน่ใจว่าไม่ใช่โดนครับผมอะแท็กแบบว่าบอกด้วยนะว่าใช่โดนหรือเปล่าอะไรแต่คือผมอะไม่รู้ว่ามันคือยาน UFO จริงจริงไหมแต่ที่ผมเห็นอะคือผมเห็นจริงๆแล้วมันหายไปต่อหน้าผมจริงๆคือมันวาร์ปหายไปเลยไม่มีเสียงด้วยวุบไปเลยผมอะไม่ได้เห็นมันวาร์ปครับแต่ว่ามันบินเหนือหน้าต่างแล้วผมก็เลยวิ่งออกไปดูตรงระเบียงแต่มันหายไปแล้วฟ้าบ้านผมมันแบบมันโล่งซะขนาดนั้นผมต้องเห็นมันใช่เพราะมันสีขาวด้วยไงคือบินไปยังไงเราก็เห็นนะกล้วยงั้นมีความคิดยังไงเนาะสรุปตอนนี้นี่แบบเมมโมรี่วันนั้นของโพนี่นี่หายไปเลยยังอยู่พอให้โพมาเล่าก็ไม่มีใครเชื่อไงมันรู้ไงมันรู้ว่าแบบต่อให้โพมาพูดก็ไม่มีใครเชื่อหรอกอะไรอย่างงี้ไงแต่คือผมเห็นจริงๆฉันบินเสียงไม้น้องว่ะเอ้าน็อตมาแล้วน็อตพี่โพมเจอ UFO ก็วันนั้นไงพี่น็อตที่ผมไปกระทู้กับพี่อ่ะจำได้ป่ะกูจำกระทู้ไม่ได้พี่น้อยฟังด้วยเหรอไม่พี่น้อยกับพี่อู๋ผมอยู่ด้วยกันเราอู๋กับผมเป็นตัวตั้งตัวตีให้ตั้งกระทู้อะไรของเนี่ยแต่บอกเนี่ยสำหรับใครที่เคยตอบกระทู้ของสกายโพไว้สกายโพยังอยู่ปลอดภัยนะครับดูเขาแฮชแท็กด้วยนะฮะเรื่องลึกลับนะฮะสิ่งลี้ลับ UFO นี่ที่ไรหรอใช่กูถ่ายคลิปอยู่ท่านผู้ชมนี่ไม่ใช่คลิปวิดีโอแรกนะครับที่ผมถ่ายที่สกายโพเล่าเรื่องนี้นี่เป็นคลิปวิดีโอที่2ครับคลิปแรกผมเคยถ่ายไว้แล้วไฟล์มันเสีย
ที่ผมพูดเลยนะผมถ่ายคลิปมาไฟล์ไม่เคยเสียหรือมีปัญหาเลยถ้าผมออกคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วผมจำอะไรไม่ได้อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าไปกดอันซับช่องเอฟพงพิทักษ์กันเยอะๆนะฮะเดี๋ยวโอ้พี่ทุกวันนี้ยอดมีไม่เชื่อเลยเอาสกายโพทิ้งท้ายหน่อยมีอะไรอยากจะบอกคนดูไหมที่กำลังคิดอีทีอีทีตัวนี้ยังเลยไม่ได้รับความจำตัวนี้เขาดูเหมือนคนบ้าป่าเชื่อป่าเชื่อโพแต่คนอื่นมันคนอื่นไม่เชื่อช่างเขาหาเชื่อโอ้น้ำตากูไหลผมก็อยากลืมเรื่องนี้ไปแล้วแต่ว่า NASA ดันมาบอกว่า UFO คือภาพจริงอีกอ๋อจากหลอนเนี่ยหลอนเนี่ยหลอนสุดสัปดาห์นี่เดี๋ยวก็น่าจะปิดซีซั่นแล้วดูอีกทรงเอ้าบอกคุณดูหน่อยโพนี่ว่าเราอยากจะบอกคนดูอะไรคนดูที่กำลังคิดว่าเอ้ยแม่งบ้าแม่งอย่างนั้นอย่างนี้ผมบอกนะคือผมอะไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงนะครับแต่ว่าที่ผมเห็นอะคือผมเห็นจริงๆผมไม่รู้ว่าใช่ UFO หรือเปล่าน่ะแมวโดนดูดเข้าไปแล้วอะไรครับเนี่ยหลักๆนะคือสกายโพบอกแล้วนะว่าคือเขาอะเห็นจริงแต่เขาไม่รู้ว่ามันคือ UFO หรือไปโดนอะไรเขาไม่รู้เขาแค่รู้สึกว่าถ้าเป็นโดนอะมันก็ต้องมีที่มาที่ไปไหนยังไงก็ต้องเห็นแต่ที่เขาเห็นเนี่ยคือมันขึ้นเหนือห้องเขาไปพอเขาวิ่งไปดูปุ๊บมันหายไปเลยก็นะเอาไว้แต่เพียงเท่านี้คลิปนี้นะครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับ UFO มนุษย์ต่างดาวอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์ด้านล่างแสดงความคิดเห็นกันได้ถ้าท่านที่ชอบฝากกดไลค์ Subscribe อย่าลืมไปกดอันซับช่องผมพิทักษ์นะครับอาจารย์พาต่อไปฮะอย่าลืมล้างมือนะครับนี่ผมคุยกับเพื่อนใน Discord ยังต้องล้างมือเลยหัวติดใส่แมสนะครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย